วงประสานเสียงที่สมาชิกมีช่วงอายุต่างกันหลายรุ่นตั้งแต่อายุน้อยที่สุดวัยเพียง6ขวบและสมาชิกรุ่นใหญ่วัย71ปีจะทำให้การร้องประสานเสียงมีช่วงเสียงต่างกันมากหากเพราะนักร้องมือสมัครเล่นหลากรุ่นกว่า50ชีวิตใช้เวลาทุ่มเทฝึกฝนกันนับเดือนจึงทำให้การแสดงครั้งแรกของวงประสานเสียงสำหรับบุคคลทั่วไปของ PG Wind Singer สามารถถ่ายทอดบทเพลงดังความหมายดีทั้งเพลงสากลเช่น Heal the World เพลงประกอบการ์ตูนเรื่องดังจากดิสนีย์รวมถึงเพลงไทยทั้งแนวสตริงและลูกทุ่งออกมาได้อย่างสนุกสนานและกินใจผู้ฟังหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ5ปีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่มีใจรักเสียงเพลงได้สานฝันด้านดนตรีตามแนวคิดของสถาบันให้ดนตรีทำหน้าที่รับใช้สังคมก็มีความสุขกับการร้องเพลงร้องเพลงอะไรบ้างคะก็เป็นอาญาอึงเกน่าเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอน้องน่ารักมากเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะเพราะเห็นเด็กเราก็ทำได้ไงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งละกันอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีการเรียนรู้ก็คือต่อเพลงให้เขาเพราะเป็นงี้ป๊อปมีข้อดีกับข้อเสียข้อเสียคือจะช้าหน่อยแต่ข้อดีคือเขาเหมือนกับฝึกภาษาเหมือนกับวิธีการเรียนรู้ของเขาเหมือนกับฝึกภาษาครับฟังและพูดตามเพราะนั้นเวลาเขาเรียนเพลงก็คือฟังเราร้องฟังเป็นโนแล้วเขาก็ร้องตามคนมีความสุขในท้ายสุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นนำมาสู่ความสนใจเพื่อให้ศาสตร์ของดนตรีแพร่หลายในวงกว้างกิจกรรม5ปีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังเปิดแสดงละครเวทีกึ่งมิวสิคัลโดยดำเนินเรื่องตามพระนิพนธ์แปลนิทานสำหรับเด็กในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยทั้ง6เรื่องสอดแทรกแง่คิดเรื่องความสามัคคีและเสียสละเช่นดิกวิทติงตันเล่าถึงเด็กหนุ่มผู้ยากจนที่ความกตัญญูและมีน้ำใจทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของริชาร์ดวิทติงตันเจ้าเมืองลอนดอนในศตวรรษที่14ถ่ายทอดโดยนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงสถาบันกัลยาณิวัฒนาย่านบางพลัดเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถไปพร้อมกับการทำให้สถาบันการศึกษาใกล้ชิดกับชุมชนทำให้เราได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทำให้เราได้รู้ว่าเรามีความสามารถทางด้านไหนบ้างมีเพื่อนเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตมันต้องเป็นยังไงบ้างต้องมีเพื่อนเยอะขึ้นบ้างเราเปิดออกสู่สาธารณชนให้เห็นว่าทุกคนนั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในดนตรีได้ความใกล้ชิดระหว่างคนระหว่างมหาวิทยาลัยซึ่งนึกว่าไม่ใช่หอคอยหัดงาช้างแล้วมหาวิทยาลัยก็คือผู้ซึ่งควรที่จะให้อะไรกับชุมชนได้ตลอด5ปีของการก่อตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนานอกจากเป็นสถาบันดนตรีระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างบุคลากรด้านดนตรีคลาสสิกหากยังดำเนินการควบคู่กับโครงการดนตรีเพื่อประชาสังคมซึ่งเป้าหมายต่อจากนี้ยังหวังสร้างสรรค์กิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนอย่างน้อย9แห่งเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อนำสร้างสรรค์ชุมชน